สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูปลาร้าทรงเครื่องบอกเลยว่าทำง่ายและก็อร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเปิดไฟไปที่ไฟกลางนะครับแล้วใส่หางกะทิลงไป700 ml และตามด้วยหัวกะทิ200 ml นะครับเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะตะไคร้ซอย2ต้นหอมแดงซอย10หัวข่าหั่นแว่น5แว่นน้ำตาลมะพร้าว3ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก4ช้อนโต๊ะและตามด้วยน้ำปลาร้าต้มสุก8ช้อนโต๊ะแล้วก็คนเล็กน้อยนะครับแล้วก็รอจนเขาเดือดนะครับเมื่อน้ำกะทิของเราเดือดนะครับตามด้วยหน่อไม้ต้มสุกนะครับ500กรัมหั่นเป็นชิ้นนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็เนื้อปลาดุกนะครับ500กรัมหั่นเป็นชิ้นนะครับผมก็ล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกระชายหั่นเป็นเส้น10หัวเพิ่มสีสันด้วยลูกโดดหรือพริกขี้หนูตามชอบได้เลยนะครับแล้วเราก็จะร้อยเขาเดือดอีกครั้งนึงนะครับเมื่อเขามีฟองให้เราช้อนฟองออกด้วยนะครับเพื่อนปลาร้าทรงเครื่องเราก็เดือดนะครับช้อนฟองออกแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราใส่พริกหยวกลงไปเลยครับพริกหยวกซอย3เม็ดมะเขือเปราะ7ลูกหั่นเป็นชิ้นนะครับมะเขือเปราะนะครับเมื่อเราหั่นเขาเป็นชิ้นเราให้เราแช่น้ำเกลือไว้นะครับเขาจะไม่ดำนะครับเพื่อนๆถั่วฝักยาว5ฝักก็ให้เราหั่นเป็นท่อนๆนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วเราก็จะรอให้ปลาร้าทรงเครื่องเราเดือดอีกรอบนึงนะครับปลาร้าทรงเครื่องเราก็เดือดและสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่ใบมะกรูดฉีก20ใบลงไปเลยครับแล้วก็คนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับคนให้ใบมะกรูดของเราแตกกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูปลาร้าทรงเครื่องสูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูกับข้าวบ้านๆที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับมีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นลงตัวมากๆเลยครับทานกับข้าวสวยร้อนๆผมบอกเลยว่าอร่อยมากๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูปลาร้าทรงเครื่องก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้หอมอร่อยทะลุจอเลยครับเพื่อนๆ